กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนายชอตตี้บูโจว่าคนเดิมกับ Back เดสเซอร์สมารนะครับผมก็วันนี้ครับอัปเดตประจำวันที่10มีนาคม2020นะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นก็มีประเด็นหลายเรื่องน่าสนใจครับประเด็นแรกเลยคือระบบตู้เสื้อผ้าครับคอร์เซสนั่นเองครับเมื่อเข้ามาแล้วครับจะเจอหน้าตาแบบนี้ครับอันนี้คือของที่อยู่ในกระเป๋าของเรานั่นแหละที่อยู่ในหมวดของของแคระเออเพอร์แบ็กนะครับส่วนนี้คือตู้เสื้อผ้าของเราครับ ก็คือเขาจับยัดเข้ามาในตู้เสื้อผ้าแทบจะหมดเลยใช่ไหมครับยกเว้นไอ้ตัวละครหลักที่เราเข้ามาตัวแรกนั่นแหละมันจะไปอยู่ด้านนอกนะครับแล้วเราต้องทํำยังไงอย่างแรกเลยครับเราจะต้องทําการเอาของที่อยู่ในเพอร์แบงค์เนี่ยยัดเข้ามาในตู้เสื้อผ้าก่อนวิธีการก็ง่ายๆครับสมมุติละกันผมจะเอาชุดนี้เข้ามาผมก็คลิกที่ชุดนี้ครับแล้วก,กดตัวขวาแล้วก,กดตัวขวาอีกครั้งหนึ่งอ่าเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะของการเอาเข้ามานี่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเอาเข้ามาเยอะๆทีเดียวทําได้ไหมได้ครับกดตัวนี้แล้วเราก็ติ๊กเเเเลยเรราาาาาจะอาอะออไข้้มบง อย่างี้ย,ยผมจะเอาเข้ามาในตู้ให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วกดตัวขวาแล้วกดตัวขวาอีกครั้งหนึ่งโอเคมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าเราเรียบร้อยแล้วคราวนี้ละครับเราสามารถที่จะทําการใส่คอสตูมได้แล้วครับท่านผู้ชมดูตรงนี้ครับคอสตูมตอนนี้จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันครับอันนี้คือส่วนที่จะออกมาให้เห็นเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนอันนี้คือเราจะเอาสเตตัสไหนและอันนี้คือโบนัสพิเศษครับ ดูทีละหมวดเลยก็แล้วกันครับสมมุติผมต้องการเห็นชุดสาก,กุระครับช่วงนี้เทศกาลสาก,กุระคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้กดปุ่มซ้ายครับอ่าเรียบร้อยแค่นี้แหละครับอยากจะให้หน้าตารูปลักษณ์ออกมาเป็นยังไงคลิกสิ่งนั้นแล้วกดปุ่มซ้ายครับเสร็จแล้วสมมุติว่าของของผมเนี่ยอันเนี้ยมันบบกสเตตัสด,ดีที่สุดเลยผมอยากจะให้สเตตัสของชุดเนี้ยมีผลกับตัวผมแต่ไม่ต้องการให้มันแสดงชุดนี้ออกมาให้ท่านผู้ชมกดปุ่มขวาครับ เสร็จแล้วถ้าผู้ชมดูด้านซ้ายจะเห็นว่านี่คือสเตตัสปัจจุบันของตัวผมเข้าใจยังอ่าเพราะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะให้ชุดไหนเนี่ยมันแสดงผลให้คลิกปุ่มซ้ายอยากให้ชุดไหนได้รับสเตตัสให้กับตัวละครเราเนี่ยให้คลิกปุ่มขวานั่นเองคำถามคือแล้วเป็นชุดเดียวกันได้ไหมได้ครับอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนชุดให้กลายเป็นชุดนี้แล้วกันเมื่อกี้ผมคลิกปุ่มขวาไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้ผมคลิกปุ่มซ้ายเรียบร้อยครับ ได้หมดไม่ว่าจะเป็นส่วนของที่ต้องการแสดงผลหรือว่าส่วนที่ต้องการจะเอาโบนัสสเตตัสนั่นเองครับได้หมดเลยเป็นชิ้นส่วนเดียวกันได้นะครับเนี่ยกดปุ่มซ้ายปุ่มขวาได้ทีนี้มันมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งง่ายๆสําหรับคนอ่านไม่ออกนะคือถ้าเกิดมันเป็นสีฟ้านี่คือยังไม่ได้ใส่ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยคือใส่ไปแล้วต้องการจะถอดออกโอเคปะ่ะอย่างเช่นอย่างเงี้ยเอ้ยเรายังไม่ได้ใส่เซตนี้เลยใส่เข้าไปเลยละกันเนยมันก็จะใส่ให้เห็นไหมครับโอเคจบนี่คือวิธีการใส่ให,ให้เห็นและใส่เพื่อเอาสเตตัส และที่นี้จะมีไอตัวบัฟพิเศษใช่ไหมครับซึ่งเซิร์ฟญี่ปุ่นมีชุดเดียวเลยก็คือชุดอันนี้แหละที่ผมเคยซื้อมาประมาณเดือนที่แล้วใช่ไหมครับที่มันทําให้เราเก็บพวกทรัพยากรต่างๆไวขึ้นตัดไม้เก็บแร่เก็บญ้าอะไรเงี้ยไวขึ้นแล้วได้รับของมากขึ้นแล้วก็ใช้พลังงานเก็บน้อยลงด้วยเราก็จะมากดปุ่มนี้แทนครับคือปุ่มที่3พูดง่ายๆคือเราต้องการผลของมันอย่างเดียว แต่ไม่เอาไปแสดงผลและไม่เอาสเตตัสด,ด้วยก็คือปุ่มที่3ครับแล้วมันก็จะมีแค่เฉพาะชุดที่มันมีโบนัสพิเศษเท่านั้นเข้าใจใช่ไหมประเด็นต่อมาคือเรื่องของการคราบชุดครับคือหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอาชุดเนี่ยเข้ามาใส่ในตู้เสื้อผ้าแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเอาไปผสมเพื่อให้มันกลายเป็นของแรได้นะครับเราต้องเอาออกไปก่อนอ่าก็คือกดปุ่มนี้นะครับ แล้วเราก็เลือกนะครับอย่างเช่นในรายการดาบกับบูมแรงแล้วกันนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มขวามันจะมีบอกครับว่าต้องใช้60ล้านคือพูดง่ายๆคือ1ชิ้น30ล้านครับในการเอาออกจากตู้เสื้อผ้าครับแล้วกดตัวนี้โอเคมันจะไปอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคราวนี้แหละเราสามารถที่จะทําการหลอมได้แล้วนะครับแล้วเราก็สามารถกดจากตรงนี้เพื่อไปหลอมได้เลยครับคือกดที่รูปไอเทม และคราวนี้กดปุ่มซ้ายใช่ไหมครับอ่าปดเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเลือกอาวุธหรือว่าเครื่องป้องกันที่เราต้องการหลอมได้เลยนะครับถ้าเกิดโชคดีก็จะได้ชุดประจําสีซันมาทีนี้เน้นย้ำอีกครั้งครับเซิร์ฟญี่ปุ่นคอสตูมแร,รเนี่ยหรือคอสตูมระดับสีทองเนี่ยสเตตัสต,ตายตัวนะครับจะไม่เหมือนเซิร์ฟ g l o b a l เพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถเอาชุดคอสตูมระดับสีทอง2อันมาผสมกันได้มันจะไม่ผสมเลยนะครับในเซิร์ฟญี่ปุ่นจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคทีนี้ข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่ง ไอช่องเก็บหรือตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยมันเต็มแค่30ช่องเท่านั้นนะครับแต่เราสามารถขยายได้ครับกดตัวบวกได้เลยมันจะเปิดร้านค้าขึ้นมาครับนี่ครับ175เพิลจะได้ตู้เสื้อผ้าพเพิ่มอีก5ช่องครับและสามารถซื้อได้สูงสุด30ครั้งก็แล้วแต่ครับใครสายแฟชั่นไม่มีทางเลือกต้องซื้อเจ้านี่ครับ อัปเดตส่วนสําคัญอันต่อมานะครับก็คือระบบสัตว์เลี้ยงครับตอนนี้สัตว์เลี้ยงขั้น6มาแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้จะมีบุญผสมติดหรือเปล่าข้อดีของขั้น6คือเลเวลสกิลจะอัปเดตได้ถึงขั้น15ครับเดี๋ยวผมหลอมเลยกันแล้วกันนะครับ๋ยวผมหลอมพวกขั้น4ก่อนแล้วกันครับแพนด้าขั้น5มีแล้วเดี๋ยวผมเอานักเวทล้วกันดูสกิลแล้วเอ่อแพนด้ามีราสีที่ดีกว่าเล็กน้อยเอาสกิลของแพนด้าไปก่อนล้วกันครับจัดมาดูดีขึ้นขั้น5้าไหม ไม่ขึ้นนะครับช่างมันเอาละเอาออกก่อนคร <c oughs> าวนี้ผสมขั้น5ครับมีว่างแค่2ตัวที่ผมทําการผสมได้ในตอนนี้ก็ผสมเลยแล้วกันครับ <c oughs> เอาน้องแมวแล้วกันน้องแมวหายากกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวสกิลเพิ่มเลือดไม่เอาอันนี้ก็แล้วกันครับอันนี้จําไม่ผิดคริติคอลดาเมจนะดูได้ปะเอาดูไม่ได้อีกไม่เป็นไรเอาตามนี้ก็แล้วกันครับเ <c oughs> ราลุ้นกันว่าได้ขั้น6กไหมจัดมาครับอันนี้ใช่ครับบวกคริติคอลดาเมจนะหนึ่งสองสามขั้นหกไปดิ อไม่ติดครับผมน่าเสียดายครับทีนี้เรื่องของการเรียนสกิลนะครับตอนนี้คือจะบอกว่าไงดีมันไม่สามารถคลิกตรงนี้เพื่อที่จะเรียนสกิลได้แล้วนะท่านผู้ชมต้องกดปุ่มด้านซ้ายล่างครับพอดีหัวผมบังอยู่นั่นแหละพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงค่อยมาเรียนนะครับไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือ,อะไรหรือเปล่านะคือมันทําให้เราเข้ามาในหน้าจอการอัปเกรดได้แย่ขึ้นอะ่ะเป็นแบบเดิมดีกว่านะคลิกตรงนี้ปุ๊บก็สามารถที่จะอัปเกรดได้เลยนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีก็แล้วกันนะครับขอให้ได้ขั้น6ยเยอะๆนะฮะเพราะว่าขั้น6เนี่ยถ้าเกิดเราดูตัวสารานุกรมของขั้น6เนี่ยเดี๋ยวเราเปิดหนังสือขั้น6ดูวก่อนมันบวกโบนัสสเตตัสเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดมี2ตัวได้เลือดร้อยหนึ่งสี่ตัวได้เลือดร้อยหนึ่งถ้าเกิดมี6ตัวได้แอตแท็กยี่สิบป้องกัน23มี8ตัวบวกไปอีกคือแนะนํานะพวกสัตว์เลี้ยงที่เป็นลิมิเต็ดอะผมว่า ไว้ก่อนดีกว่าเพราะสัตว์เลี้ยงที่เป็นลิมิเต็ดไม่สามารถยัดใส่สมุดได้ไม่ไม่ไม่ใช่ยัดใส่สมุดขอโทษมันจะไม่ได้รับความรู้อ่าใช้คํานี้แล้วกันมันไม่จำเป็นต้องยัดเข้าไปในสมุดถูกไหมมันจะไม่ได้รับความรู้ไงเนี่ยท่านผู้ชมมาดูรายชื่อได้ครับว่าตัวไหนของเราเนี่ยสามารถที่จะได้รับความรู้ได้โดยหลักแล้วก็คือจะเป็นตัวที่มีขายอยู่ในร้านค้านั่นเองแต่พวกตัวกิจกรรมอย่างเช่นเมื่อกี้หมากับแมวอ่ะมันไม่ได้อยู่ในการขายมันมาจากกิจกรรมพวกเนี้ยมันจะไม่ได้ความรู้นั่นเองเพราะนั้นอาจจะต้องยอมเสียสะพวก สัตว์เลี้ยงที่มันเป็นลิมิเต็ดทิ้งไปเพื่อเอาโบนัส CP พวกนี้ก่อนเพราะถ้าเกิดได้มาโหหลายตัวก็คือ CP เราเด้งเป็นร้อยเลยเนี่ยเยอะมากจริงครับโอเคอันนี้เมื่อกี้ผมผสมอะไรได้ขั้น5วะนี่นกใช่ไหมอ่ารับรางวัลก่อนครับผมโอเคขั้น5ก็บวกเริ่มเยอะแล้วนะขั้น5เนี่ยนะบวกเริ่มเยอะเหมือนกันแต่ว่าต้องสะสมไปครบส0บตัวนะ <laughs> โอเคก็ตามนี้ครับก็บวก CP ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้คือส่วนที่2ที่มีการอัปเดตเข้ามา เยอะนะครับทีนี้ส่วนที่3ครับเกี่ยวกับสงครามครับมันมีสงครามใหม่มาครับเดี๋ยวพาไปดูให้ท่านผู้ชมเนี่ยกลับมาตรงแคลนของเราก่อนนะครับแล้วจําตรงนี้ได้ไหมอ่าอันนี้คืออะไรครับโนดวอลนั่นเองครับผมมันจะมีปุ่มนี้ขึ้นมาครับอันนี้แปลเป็นอังกฤษว่า mock up w a r ครับผมก็คือเป็นสงครามแบบ mock up อะ่ะคือจะไม่ได้จริงจังเหมือนโนดวอลคืออันเนี้ย มันจะแตกต่างกับโนดวอ์ตรงที่ถ้าเกิดว่าเราประมูลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปสู้เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราชนะหรือแพ้เนี่ยมันจะไม่มีการยึดพื้นที่ครับก็คือเหมือนกับเป็นการทดสอบกันเข้าร่วมสงครามแหละแต่กติกาอะไรเงี้ยจะเหมือนโนดวอ์แต่ถ้าเกิดเราฟลุกชนะขึ้นมาเราจะได้รับไอตัวของแต้มกิ่วครับเงินทุนกิว่วประมาณ20ล้านครับประมาณ20บล้านก็อนนี้ก็คือแล้วแต่เรากันละกันใครอยากจะลองสงครามอย่างเงี้ยอย่างเซิร์ฟญ,ญี่ปุ่นนะมันเปิดมานานแล้วไง การที่เราจะเข้าร่วมโนดวอ์จริงๆอะ่ะมันอาจจะต้องบิดหรือว่าใช้เงินจํานวนเยอะมากแล้วเราก็อาจจะสู้ใครเขาไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาไปกันไกลแล้วที่ญี่ปุ่นนะเราอาจจะมาลองเล่นตัวของม็อกอัพวอก่อนก็ได้ เออก็คือเสียเสียเงินเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แพงมากนะครับไม่ได้แพงมากนะแล้วก็เวลาที่มันจะสู้กันคือเมื่อไหร่ที่มันจะสู้กันก็คือวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มตามเวลาญี่ปุ่นนะครับก็คือวันอาทิตย์สองทุ่มตามเวลาประเทศไทยนั่นเองมันจะเริ่มสู้กันครับก็สามารถไปบิดไว้ได้ครับราคาในการบิดแค่สามแสนเองก็คือถือว่าค่อนข้างน้อยเลยนะมันจะไม่เหมือนกันโหนดวอลจริงๆที่เราต้องบิดใครบิดสูงสุดจะได้เข้าร่วมสงครามใช่ไหมครับแต่นี่คือสามแสนได้เข้าร่วมแน่ๆแล้วมันก็จะสุ่มมา อ่ว่าเราจะต้องไปสู้กับใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ก็อย่างที่บอกนะเมื่อสู้จบแล้วเนี่ยก็สําหรับผู้ชนะจะได้รับไอตัวแต้มกิ้ไม่ใช่แต้มเบี้ยโทษเงินกิลอะมา20ล้านกว่าๆเท่านั้นเองส่วนแพ้ก็ไม่ได้เป็นไรครับอย่างที่ตามชื่อของของมันเลยใช่ไหมม็อกอัพวอครับมืนก็นเป็นการทดสอบการเข้าร่วมสงครามเฉยๆก็เรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้คนที่ ไม่ได้บิดชนะเขาอะ่อะลองเล่นโหนวอลก็ดูก่อนอะไรเงี้ยประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับผมอาจจะไม่ได้ทดสอบให้ดูเพราะว่าผมไม่ว่างไงสองทุ่มผมยังไม่เลิกงานเลยใช่ไหมยังกลับไม่ถึงบ้านด้วยซ้ำนะฮะก็อาจจะไม่ได้ทดสอบให้ดูได้ส่วนที่อีเวนต์มันขึ้นเนี่ยหมายความว่างไงก็คือมันมีกิจกรรมไงรู้สึกจะได้รางวัลเยอะขึ้นนะถ้าเกิดว่าผมอ่านมาไม่ผิดนะครับก็ลองดูกันละก,กันครับใครที่เข้าร่วมสงครามในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับแต่กิลผมคงไม่ได้เข้าร่วมนะครับอันนี้ขออภัยด้วยที่อาจจะไม่ได้เจาะนนนี้นะคัคอะเออืจป็3 หลักๆนะครับที่อัปเดตเข้ามาในแพทนี้ครับแล้วก็อีกอันนึงไม่พูดไม่ได้ครับมีการปรับความแรงของสกิลทุกคลาสเพิ่มขึ้นใน PVP ครับซึ่งสกิลที่แรงขึ้นก็คือสกิลของพูดดำครับคือในสงครามใน PVP ในหลายๆที่ที่ทใช้สกิลพูดดำได้อ่ะมันแรงขึ้นครับก็คือสกิลนี้นะมันแรงขึ้นครับอย่างก่อนหน้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นอ์งเมชนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังใหม่อีกทีนะอาชีพที่ผมเล่นอยู่เนี่ยถือลูกแก้วเนี่ย ในเซิร์ฟญี่ปุ่นเขาเรียกอาร์คเมชนะครับแต่ในเซิร์ฟกาหลีจะเรียกอินวอร์เกอร์ครับก็สำหรับอาชีพของผมเนี่ยอาร์คเมชนะครับจากสกิลเนี่ยเลเวล20นะครับอันนี้นะฮะพลังโจมตีก่อนหน้านี้ใน PVP นะครับอยู่ที่675ครับตอนเนี้ยเด้งมา815 <laughs> คือจะบอกว่ามันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากครับและ เพิ่มขึ้นทุกอาชีพครับไม่มีอาชีพไหนโดนเนิร์ฟเลยเพิ่มขึ้นหมดแต่ว่าแต่ละอาชีพมันอาจจะเพิ่มไม่เท่ากันไงอ,อย่างอาชีพที่ใกล้เคียงกันอย่างอาร์มิจิเชียนน่ะอาร์มิจิเชียนก็คือก็คืออาร์คเมดในเซิร์ฟก b a วอ่ะที่ยังถือกระทากับถือมีดอยู่อะ่ะนั่นแหละเดิมทีสกิลพูดดำที่เลเวล20นะครับจะ507.5%ก็จะถูกเปลี่ยนเป็น652% โอเคไหมคือมันดีขึ้นแต่อยู่ที่ว่ามันดีขึ้นแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งแพดโนตไปให้ในแพดโนตเขาทําตารางไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าอาชีพไหนเนี่ยเพิ่มความแรงของสกิลผู้ดำเนี่ยเท่าไหร่บ้างครับจบเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการอัปเดตระบบ4ระบบใหญ่ครับปีกย่อยเราไม่พูดถึงนะครับคราวนี้เราไปดูเรื่องของกิจกรรมกันก่อนครับซึ่งตามธรรมเนียมของผมนั้นสิ่งแรกที่ผมจะทำเลยคือรับจดหมายนะครับ ก็แจกอะไรบ้างแจกตัวบังคับ Ho t t ท m e Event 2ชั่วโมงใช่ไหมครับอย่าลืมกดใช้ก่อนลงฮาดุมนะฮะแล้วก็แจกตัวไอ,ไอหินอันนี้ไม่มีใช่ไหมอ่าห้าร้อยนะฮะแล้วก็ตั๋วลงคารันดาเพราะว่ามันปิดเซิร์ฟคอมเวลาของบอสคารันดาพอดีนะครับแล้วก็ตัวลงหาเงินใช่ไหมแล้วก็ตามนี้ครับอ่ารับทั้งหมดเลยนี่คือแจกจากการปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับส่วนกิจกรรมครับด้านซ้ายบนก็เป็นกิจกรรมเดิมๆครับก็คือจะเป็นการเปิดพาโซนั่นเองครับ รับรางวัลก่อนนะตรงนี้รับมาเสร็จแล้วนะครับเราจะมีตัวพัทเซิลเปิดได้ฟรีเวลาสามครั้งถูกไหมกากิจกรรมนี้เคยมีมาบ่อยมากแล้วในญี่ปุ่นนะครับกรนี้เผื่อใครเพิ่งมาเล่นอาจจะไม่ทราบเนาะพอเรารับรางวัลมาแล้วกดตัวนี้นะครับจะเป็นการสุ่มครับว่าในกระดานเนี้ยมีอะไรดีที่สุดครับก็จะเห็นว่านี่ได้ตัวกวาดล้าง5้าพันครับสำหรับผมไม่ไม่ดีครับเพราะว่าตัวกวาดล้างหาง่ายข้ามครับก็คือสามารถสุ่มได้ฟรีนะวันละ3ครั้งครับอันนี้ผมจะทําการสุ่มใหม่ครับ ้าวได้สัตว์เลี้ยงขั้น5้สองตัวว่ะเอาดีลปะปะ่าไม่รู้มีอะไรบ้างนะคือมันไม่ได้บอกไงว่ามันสามารถสุ่มเจออะไรบ้างเดี๋ยวผมลองหาในฟอรั่มแบบหนึง่งโอเคผมเจอเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันดอกอะไรบ้างที่ดีๆนะครับคือเขาบอกว่าไอ้เจ้ากระดานเนี้ยมันมีทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบสิห้าช่องใช่ไหมครับเขาบอกว่ามันจะมีเทียร์หนึ่ง อยู่1ช่องก็คืออันนี้แหละครับเขาเรียกเทียหนึ่งที่เหลือจะเป็นเทียสองครับเราสามารถดูไอเทมได้ตรงนี้ครับคลิกขึ้นมามันจะเปิดรายละเอียดขึ้นมาครับอันนี้อาจจะทานสเลตอังกฤษไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับเทียหนึ่งนะครับมีโอกาสที่จะเจออะไรบ้างก็คือไอตัวใบตีบวกของเลเวล40ขึ้นไปอ่ะที่มันเอาเวกแล้วอ่ะแล้วก็สัตว์เลี้ยงขั้น52ตัวนะครับ่ะไมนอันี้คือ50ใบนะเมื่อกี้ลืมอธิบายนี่ล้วก็สัต์ยง2ตัวครับแล้วกกก็ใบันแห800 ก็โอเคนะใครที่ยังตีบวกและแหกบ่อยๆอันนี้น,น,น,นี่โอเคนะโทเทม50อันอันนี้แลดูเหมือนจะดีแต่อย่าลืมว่าโทเทมแหกกระจุยคุยกระจายเพอๆห้า,าอันเนี่ยยังตีไม่ขึ้นบวก2เลยด้วยซ้ำนะนนี้ก็ต้องช่างใจกันเอาเองแล้วกันไม่รู้จะแนะนำยังไงอ,อันนี้ก็คือไอ้ตัวลงบอสศีลาครับ5,000นอันนี้คือตัวกวาดลัง5 0 0 0ันที่ผมสุ่มได้เมื่อกี้ครับแล้วมันก็จะมีพวกนี้ด้วยนะไอไออะไรอะที่มันเป็นศีลาส่ส่วนอะ หินเวทมนต์ปะที่มันประกอบในตัวเราสี่ส่วนะ่ะผมจําชื่อไทยไม่ได้นี่ขอโทษด้วยนั่นแหละก็คือจะมี20กล่องนะครับแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นตัวหินแปรธาตุนะครับซึ่งออกมาอันเดียวเองนะแล้วอัตราที่จะเจอน้อยลงเรื่อยๆนะครับซึ่งหินแปรธาตุมี2อันอันหนึ่งคือมี1ชิ้นอีกอันหนึ่งคือมี5ชิ้นแต่การที่จะได้5ชิ้นนั้นเนี่ยอัตราการเจอมัน2%เ์ท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วมีอะไรอีกมีหนังสือหนังสืออเวกอะก็คือ หลังจากเอาเวกแล้วเราใช้หนังสือสีทองใช่ไหมครับคืออันนี้แหละได้ทั้ง30อันเนี่ยก็ต่อไปอันนี้เป็นแอสเซสซอรีครับระดับสีส้มนะครับซึ่งถ้าเกิดเจอคือเจอ20ชิ้นเลยนะครับและนี่ก็คือเป็นแอสเซสซอรีระดับสีแดงครับก็1ชิ้นแต่ว่าแอสเซสซอรีระดับสีแดงเนี่ยมีโอกาสเจอแบบ2ชิ้นด้วยนะครับที่อัตรา2%เพราะฉะนั้นดี D ที่สุดสำหรับผมนะก็คือแอสเซสเซอรีระดับสีแดง2อันนี่แหละครับที่ดีที่สุดที่ผมอยากจะได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดผมสุ่มมาแล้้วเนนีี่่ยยผมออากกไไดะะรร็แหลคับ สองอันเลยอ่าแล้วก็สัตว์เลี้ยงขั้นห้านี่แหละโอเคผมโอเคกับตัวนี้ครับงั้นก็ลองสุ่มดูแล้วกันว่าจะเจออะไรนะครับจะเจออะไรอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวขอไปดูเพิ่มเติมก่อนมันมีบอกไอเทมของเทียสองด้วยใช่ไหมขอดูเร็วๆแล้วกันนะครับเพราะรายชื่อไอเทมเยอะมากครับหนังสือสกิลแล้วก็หินตีบวกแล้วก็หินที่เอาไว้ใช้ในการตอกตาเวททั้งอุปกรณ์แล้วก็ตัวของเครื่องประดับเลยทรายแต่500เองอะ่ะน้อยไปมันน่าจะแจกเยอะานี้นนะ แล้วก็มีพวกแบบหินอัปเกรดอะครับมีทั้งอัปเกรดเพื่อป้องกันแล้วก็อาวุธแล้วก็พูดดำอ่าแล้วก็ไอใบช่วยตีบวกระดับสีเขียวก็มีแล้วก็ใบสุม่มคาชทูใช่ไหมอ่าเหรียญทองอ่ามีคือมันก็เป็นของทั่วๆไปอะก็ถามว่าถ้าเกิดได้อันไหนจะคุ้มหรอสำหรับผมตอนนี้คือทรายผมต้องการทรายมากอย่างอื่นผมไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่เกก็ตามนี้ครับ ไลเชท์ไอเทมที่จะมีดรอปในนี้มีอะไรบ้างส่วนด้านล่างนี้คือเขาแค่บอกเฉยๆครับว่าสมมุตินะเราได้กล่องเจ้าตัวสัตว์เลี้ยงมาเนี่ยแล้วมันมีโอกาสเจอตัวอะไรบ้างก็ทุกตัวในระดับเท่ากันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นหมาแมวใช่ไหมหมาเยอรมันเชฟเฟิร์ดอะไรเงี้ยคือมันก็มีโอกาสได้เท่ากันหมด12.5อะไรเงี้ยครับและก็อันนี้ก็คือไอหินหินอะไรนะหินเวทมนต์ที่ผมชอบเรียกอะ่ะสี่อันประกอบกันอะ่ะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรอะ่ะมันแค่เป็นการบอกอัตราที่เราจะเปิด แล้วได้อะไรเพิ่มเติมเท่านั้นเองครับมันก็จะบอกอยู่หลายรายการเลยนะฮะงั้นผมเปิดเลยก็แล้วกันนะครับขอสัตว์เลี้ยงถ้าได้เลยผมจะได้เปลี่ยนเลยไงเพราะมันรีเซ็ตได้อีกถูกไหมครับคือถ้าเกิดเราได้ของตรงนี้แล้วเราไม่จําเป็นต้องรอเปิดซ้านะครับเรารีเซ็ตไปหาอันใหม่ได้เลยนะมันต้องเปิดให้เคลียร์ทั้งกระดานนะครับโอเคข้อควรระวังคือเปิดฟรีครบแล้วนะครับการเปิดครั้งต่อไปจะใช้เพลลิร์ลหรือแบ็คเพลลิร์ลนะฮะอันนี้ก็ต้องระวังนะ จบไปครับอันนี้ครับต่อไปอันนี้คือจะเป็นกิจกรรมบิงโกนั่นเองครับมีภารกิจ4อันให้ทําทุกวันนะครับก็อันนี้คือให้ลงตัวกวาดล้าง10ตัวนะครับก็คือบอสตัวกวาดล้างนั่นแหละอันนี้คือบอสซีลาสร้างหักพัง10ตัวเหมือนกันใช้พลังงานแต้มเขียว50ค่ามอนเตอร์สามพตัวค่อนข้างมั่นใจว่าทุกวันเหมือนกันทุกวันเหมือนกันครับพอเราสะสมครบแล้วเนี่ยไปเล่นบิงโกตรงนี้ผมเล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีบิงโกเนี่ยได้รับสัตว์เลี้ยง แทบจะทางนั้นเลยนะครับคือมันเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหมดเลยอะ่ะพวกอหงอาหารอะไรพวกเนี้ยหมดเลยแล้วถ้าเกิดเราเคลียร์ครบทั้งกระดานเนี่ยจะได้สัตว์เลี้ยงระดับห้าสองตัวด้วยนะครับก็มีแค่นี้สําหรับบิงโกต่อไปกิจกรรมโบวตตัวละครสาวที่ชื่นชอบครับโบวตอะไรก็แล้วแต่เรานะครับสามารถดูรายชื่อตรงนี้ได้เขาก็จะมีบอกครับว่าถ้าเกิดใครชนะโบวตแล้วเราจะได้อะไรนะครับซึ่งก็ตามหน้าตู้นี้เลยว่าเราอยากได้อะไรอยากได้ประกันแหกไหมไม่ใช่ประกันแหก กันแตกกันแหกเออหกร้อยใบเอาไหมหรือว่าจะเอาแต้มมืดฮาดูมหมื่นหนึ่งหรือว่าจะเอาน้องเมดไอรีนเจ็ดวันหรือจะเอาหินตอกตาเวทส่วนของเครื่องประดับหมื่นห้าหรือเอาโทเทมสิบห้าชิ้นหรือว่าจะเอาเป็นพวก VIP แต่น,นี้คือไอตัว v i p แคมป์นะไม่ใช่บัฟต่อสู้นะบัฟแคมป์นะนี่แล้วแต่เราโหวตนะครับก็คือถ้าเกิดโหวตทั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคนไหนชนะเราก็จะได้รางวัลของคนนั้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนั่นเองครับอันนี้แล้วแต่ จะโหวตใครโหวตครับวิธีการโหวตคือกดปุ่มสีเหลืองจบแค่นี้ทุกครั้งที่เราโหวตเราจะได้กล่องช็อกโกแลตไวท์เดย์มาครับเปิดเลยก็แล้วกันนะครับกล่องช็อกโกแลตไวท์เดย์เนี่ยคือเปิดแล้วได้ของตามนี้ครับและอย่าลืมมาโหวตทุกวันนะครับทีเด็ดคือไอตัวนี้แหละครับก็คือจะเป็นหินแปรธาตุระดับสีแดงนั่นแหละส่วนนี้ก็คือเอาไอ้เคียนมมาใช่ไหมในระบบเทรดลันเออผมลืมไประบบเทรดลันก็มีการอัปเดตหน่อยหนึ่งครับคือก่อนหน้านี้ แลงสูงสุดของการเข้าเทรดรันจะอยู่ที่แลงเอสตอนนี้มันมีแลงดับเบิลเอสแล้วนะครับและเขาก็จะเอาเรื่องของระยะทางที่เราเดินทางในระบบเทรดรันเนี่ยเข้ามาทำการประมวลผลด้วยก่อนหน้านี้ไม่ได้มีเรื่องของการเอาระยะทางการเดินเข้ามาประมวลผลนะครับเพราะนั้นก็เร็วๆนี้แน่นอนคลิปเทรดรันเวอร์ชั่นอัปเดตอดใจรอได้เลยนะครับกลับมาที่กิจกรรมนะครับก็จะบอกว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมเรียบร้อยแล้วอันนี้คือเหมือนกันของสัปดาห์ที่แล้วยังคงอยู่นะครับอันนี้ก็รางวัลล็อกอินเนาะ อันนี้ก็เลเวลน้องชายคงจะเวลห้าเอ้ยขอโทษ65กันหมดแล้วล่ะมัน2อาทิตย์แล้วนะฮะต่อไปคาจาทูอันนี้รีบแรกนะจะหมดเขตแล้วนะครับก็คือวันที่16สัปดาห์หน้าหมดเขตนะครับรีบแรกซะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันครับไม่ได้แล้วนะครับตั๋วแต่ว่าเปิดให้แรกถึงวันที่16ครับคือสัปดาห์หน้าจะหมดนะครับเพราะนั้นคือใครมีตั๋วก็มากดใช้ให้หมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับที่เหลือกิจกรรมเป็นของเดิมหมดแล้วนะฮะก็ สุดท้ายเราไปดูตัวของร้านค้ากันดีกว่านะครับมีอะไรเข้ามาพิสดารบ้างดูนิวเวหลักนะครับอันแรกครับผมสัตว์เลี้ยงขั้น5ครับ2ตัวครับซึ่งหลายคนไม่ใช่2ตัวขอโทษมันเป็นแพ็คที่2ครับแสดงว่าก่อนอันนี้มีแพ็คแรกมาขายแล้วทาไมมันถึงแพง3,300เยนเนี่ย คือจะบอกว่ามันได้เพอรด้วย1 2 0แล้วก็ได้สัตว์เลี้ยงขั้น5 4ตัวนะครับไม่ใช่2ตัวได้4ตัวนะครับทีนี้อันต่อมาครับอันนี้ไหนขอลองดูดิมันได้อะไรเอ่ยเ,ออเปิดดูรายชื่อไอเทมที่ระดอบในกล่องนี้แล้วคือจะเป็นคอสตูมระดับแรของแต่ละอาชีพนั่นเองครับมันจะสุ่มออกมาในอัตราที่เท่าๆกันครับยิ่งอาชีพที่มานานแล้วก็จะมีคอสตูมเยอะไงอันนี้ก็แล้วแต่ละกันอยากได้คอสตูมแรไหม อ่าถ้าเกิดอยากได้ก็คือเติมแพ็กเกตนี้ได้ครับนอกจากนั้นเราจะได้เพล่ด้วยนะครับ1นึ่งพเพล่แล้วก็ไอคอสซูมที่ได้เนี่ยเราได้4กล่องเลยนะอ่าเป็นเซต4กล่องนะครับอันต่อไปครับอันนี้ตามหน้าตู้เลยครับผมก็ถ้าเกิดเปิดมาแล้วเนี่ยได้400เพล่นะครับไม่ใช่เปิดขอลดซื้อแล้วเนี่ยได้400เพล่นะครับแล้วก็มีโอกาสเจอมันซูมอีกต่างหากนะว่าจะได้ระดับสีทองหรือสีแดงเอ้ยขอลดสีส้มหรือสีแดง าสีส้มก็คือ20ก้อนสีแดงคือ15ก้อนผมว่านะระดับต่อไปน่าจะใกล้มาแล้วอะเพราะว่าช่วงนี้คือมันได้สีแดงง่ายผิดปกติอะแสดงว่าเดี๋ยวสีชมพูจะมาละผมดูจากสภ,ภาพแล้วนะคือเกมเนี้ยเวลามันมีอะไรออกมาเป็นจํานวนมากๆอกอะแจกเยอะๆนะ่ะเดี๋ยวมันจะมีอัปเดตสิ่งนั้นครับอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงเนี้ยกิจกรรมขอสัปดาห์ที่แล้วแจกกระจุยเลยสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัปดาห์ถัดมาเป็นไงครับขั้น6ผมว่านะเดี๋ยวสีชมพูมันน่าจะใกล้มาแล้วล่ะ อันต่อไปครับอันนี้3,300เยนครับผมได้1,200เพอไม่พอครับได้ของอีกเพียบเลยนะก็โบนัสอย่างแรก360แบ็คเพอครับผมและนี่คือใบตั๋วสุ่มไอวัตถุโบราณน่ะจำได้ใช่ไหมเออตั๋วสุ่มวัตถุโบราณครับที่ไปสุ่มใหม่ได้ที่คาจาทัวสองหมื่ใบครับผมแล้วก็เหรียญทอง3 0 0 0 0นเหรียญแล้วก็หินระดับสีแดงครับที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวของผู้ดำนั่นเองครับ แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นใบกันแหกห้าพันแล้วก็ตามด้วยไอตัวอัญ,ญมณีครับหินอัญ,ญมณีเนี่ยระดับสีแดงห้ากรครับผมต่อไปอันนี้ตามตามรูปเลยแต่ว่ามันสุ่มอีกรอบหนึ่งนะคือถ้าเกิดเราซื้อแพ็คนี้ปั๊บเนี่ยได้หนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเพครับแล้วก็จะได้โบนัสทันทีก็คือจะเป็นตั๋วลงบอสศิลาสรหักพังเนี่ยครับ5้าพันใบและอีกอันหนึ่งคือมันจะสุ่มครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าขี้หมูขี้หมาเราได้สองอันนี้แน่นอนแหละแล้วเราก็ไปสุ่มอีกทีว่าจะได้กีี่ใใบบถ้้้าได 80, นอออืืห ลงกันมือหงอิกลงกันเป็นวันเลยนะฮะต่อไปนี้แพงสุดแล้วนะครับ1,000 0ครับได้อะไรบ้างครับก็ที่ได้แน่ๆเลยคือเพิร์3 6ามครับแล้วก็คือจะได้ใบ <c oughs> ใบกันแหก8,000ครับแล้วก็จะเป็นใบตัวกวาดล้างบอสบอสเดียวอะ่ะ800 0ใบแล้วก็ได้ไวท์เดย์กิฟต์กล่องซึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูว่าไอไวท์เดย์กิฟเนี่ยคืออะไรนะฮะมันมีอะไรอยู่ในนั้นแล้วก็ได้เครื่องประดับครับซึ่งเครื่องประดับเนี่ยมันจะได้2กล่อง แต่ละกล่องจะสุ่มของไม่เหมือนกันก็คือกล่องแรกที่ได้เนี่ยจะเป็นเนกเลสกับเบลเนกเลสคือสร้อยคอเบลคือเข็มขัดแล้วก็กล่องอีกกล่องหนึ่งที่เราได้เนี่ยมันจะสุ่มระหว่างต่างหูกําไลแล้วก็แหวนโอเคทีนี้เรามาดูกล่องไว้เดกิฟครับมันมีอะไรบ้างเคยหินตีบวกไม่ใช่หินขโรดใบตีบวกสีน้ําเงินนะ่ะนะก็30ชิ้นนะครับโอกาสนี่คือโอกาสนะโอกาสเจอกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็อันนี้คือทรายนั่นเองสองแสนเอออันนี้โอเคได้ทรายสองแสนโอเคเลยแล้วก็ไอตัวหินตอกตาเวทซึ่งเป็นตอกตาเวทเจ้าตัวของเครื่องประดับนะครับสองแสนห้าบางคนอาจสงสัยทําไมมันแจกแต่ตอกตาเวทเครื่องประดับคือมันหายากกว่าตอกตาเวทตัวของอาวุธเยอะเลยครับอย่างตอกตาเวทอาวุธผมมีเป็นล้านล้านก้อนอะยังไม่ได้ใช้เลยเป็นล้านเลยจริงจริงแต่ว่าไอเน,นี้ยใช้แล้วแบบมันใช้เยอะด้วยไม่พอแล้วมันหายากด้วยไง อันต่อไปครับอันนี้ก็คือใบกันแหก6,000นะครับหกพัใบครับผมแล้วก็จะมีพวกหินอันนี้วยนะหินแปรธาตุครับซึ่งมี2แบบเลยก็คือถ้าเกิดเปอร์เซ็นที่จะเจอเยอะหน่อยจะได้แค่2ก้อนครับถ้าเปอร์เซ็นที่เจอน้อยหน่อยจะได้4ก้อนครับแล้วก็สมแอซเซสซอรีระดับสีแดงอีกครับที่แร่ที่สุดก็คือเนี่ยสชิ้นนะครับ2ชิ้นแต่ถ้าเกิดว่าอันที่ แรรองลงมาเนี่ยจะเจอแค่ชิ้นเดียวครับเพราะฉะนั้นเปิดไว้ d เดย์กิฟก็คือสุ่มนั่นแหละครับว่าจะได้อะไรนะครับในนี้ที่ผมต้องการก็คือนี่แหละครับเครื่องประดับสีแดง2ชิ้นอันต่อไปที่ผมต้องการก็คือทรายครับผมสองแสนแน่ตีบวกกันกระจุยคุยกระจายเลยส่วนพวกนี้ก็คือจะเหมือนเดิมแหละว่าในแต่ละกล่องมันมีโอกาสดรอปอะไรบ้างนู่นนี่ก็ไม่มีอะไรละที่สาคัญก็คือที่ผมแปลงให้นั่นเองครับโอเคอันนี้คือกล่องไว้ d เดย์กิฟครับก็คือที่ผมแปลงให้ม่กี้แหละ กล่องไว้เดกิฟครับสามารถซื้อได้นะคะสองพันหาร้อยนะครับไอดี ID หลักผมแบ็กเพิร์ไม่พอว่ะเดี๋ยวเดีผมเปิดไอดีลองดีกว่าแป๊บหนึง่งเอาอะไรย้ายมาไอดีลองแล้วนะครับ2500ลองดูเลยครับว่าจะได้อะไรครับมับเข้าให้เปิดเลยไว้เดกิฟเปิดเลยลุ้นกันครับมับ <laughs> ได้อะไรไม่ได้ได้ใบกันแหงหกพันโคตรสวยเลย <laughs> ตามนั้นครับกลับมาที่ ID หลักกันนะครับลุยต่อเลยกันแล้วกันนะครับสำหรับไก่ปองก็ยังคงมีอยู่นะยังเป็นแพ็คเดิมครับผมแล้วก็ไอตัวกล่องนี้ใครได้ของดีๆมาก็บอกหน่อยแล้วกันครับผมยังไม่มีของดีเลยสุ่มมาตั้ง7วันแล้วเนี่ย ต่อมาครับร้านค้าทาลิสปิศนาครับกลับมาแล้วครับผมแล้วกลับมาทั้งทีทําไมกลับมาแล้วกากกว่าเดิมก็ไม่รู้นะคือก่อนหน้านี้ก่อนที่เขาจะเอาระบบทาลิสปิศนาออกไปเนี่ยที่ญี่ปุ่นมันจะขายของประมาณ16ช่องอะรู้สึกเยอะกว่านั้นด้วยน่าจะ20ช่อง24ช่องเลยอะคือมันขายเยอะมากอะพ่อแก้วกลับมาแล้วเหลือ8ช่องเฉยเลยก็ลองดูแล้วกันเผื่อมีของที่เราต้องการครับเนี่ยดูเด็ดสัตว์เลี้ยงขั้นหนึ่งเพนกวินอ่ะแล้วแต่นะแต่คือแนะนําถ้าเป็นลิมิเต็ดอะยังไม่ต้องซื้อก็ได้ หรืออยากได้จริงๆค่อยซื้อครับเพราะลิมิเต็ดมันไม่ได้ไอตัวความรู้ในหนังสือคู่มือของสัตว์เลี้ยงเรานะไม่ได้นะฮะส่วนในพวกบอสก็เหมือนกันถ้าเกิดแคสเราเหลือเยอะเราอยากจะคัฟของบอสได้ไวๆก็ซื้อเก็บไว้ก็ได้นะครับโอเคแล้วขอไปดูอย่างอื่นเลยที่มันขึ้นว่านิวนะไหนไม่ขึ้นนิวผมไม่ดูแล้วนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาในการแปลค่อนข้างยากอาตอนนี้ครับเพิ่งพูดในแพท2แพทที่แล้วว่ามันยังไม่มีขายตอนนี้มีขายเรียบร้อยแล้วนะครับคือ ตัวสลับอาวุธนั่นเองครับซึ่งอันนี้เป็นการสลับข้ามอาชีพได้แล้วนะครับแตกต่างตัวนี้นะตัวเนี้ยคือต้องเป็นสายเดียวกันเท่านั้นอย่างเช่นผมเล่นอาร์คเมชอยากจะย้ายไปอาร์คมจิเชียนใช้ตัวนี้เปลี่ยนอาวุธได้แต่อันนี้คือเปลี่ยนข้ามคลาสเลยครับเปลี่ยนข้ามคลาสเลยก็คือสมมติผมจะย้ายไปเล่นตัวเมวาอ่าผมเอาตัวเนี้ยไปใช้กับตัวเมวาผมสามารถที่จะเอาอาวุธ อันไหนก็ได้ที่ตีบวกไปไกลๆแล้วเนี่ยอย่างเช่นลูกแก้วละกันเปลี่ยนไปเป็นดาบของเมวาได้นั่นเองครับตอนนี้เอามาขายเรียบร้อยแล้วนะครับ6 0พันแบ็คเพลหรือไวท์เพลนะครับ6 0พันแบ็คเพลหรือไวท์เพลแล้วสองใบนี้มันต่างกันยังไงใบนี้คืออาวุธหลักอีกใบนึงคืออาวุธรองเท่านั้นเองครับส่วนเครื่องป้องกันไม่มีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเครื่องป้องกันใส่ได้ทุกอาชีพนะครับทีนี้คือที่นิวนะที่โผล่ขึ้นมานะฮะนิวต่อมาอีกอันหนึ่งคืออ่าเพิ่มช่องเก็บ ไอตัวตู้เสื้อผ้าของเราครับคือเดิมทีมันเต็มแค่30ช่องครับสามารถขยายเพิ่มได้ก็คือจะเป็น175แคตนะครับเพิ่มทีละหช่องเพราะนั้นใครที่มีคอสตูมเยอะระวังนิดนึงนะครับไม่งั้นต้องมาเสียตังขยายช่องเก็บนะครับแล้วก็อีกอันนึงไม่ใช่ของใหม่แต่อย่างใดนะครับก็คือคอสตูมนั่นเองครับเขาเอาคอสตูมลิมิเต็ดที่เลิกขายไปแล้วกลับมาขายใหม่นะครับลองดูก็แล้วกันนะครับ เนี่ยอันเนี้ยก็ขายแล้วก็กลับมาขายใหม่ใช่ไหมอ่านี่แหละพวกเนี้ยพลาดอันไหนไปก็ซื้อได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็กลับมาแล้วใช่ไหมไอ Cost ้คอสตูมที่ผมใส่อยู่แต่คอสตูมประจําซีซันไม่ใช่ชุดนี้แล้วนะครับเพราะนั้นก็น,นี่แล้วแต่ชุดนี้ไม่ชอบเลยอะชุดชุดอันเนี้ยชุดคอสตูมประจําซีซันอันเนี้ยไม่ชอบเลยครับผมอาชีพอื่นก็ลองดูได้นะครับคือเราล็อกอินตัวไหนอยู่เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะไปดูอาชีพอื่นได้นะครับอ๋อชุดซากุระกลับมาแล้วก็คือชุดนี้ครับผมเฮ้ยผมหาชุดอีกชุดนนึึงงงดดีีีกกก่่าาามมมมััชุอออทผยไ้ คือมันเป็นชุดช่วงเทศกาลซัมเมอร์ครับอันนี้คือของปีที่แล้วครับผมก็เคยได้มาแล้วแต่ผมดันขายทิ้งไปแล้วอะ่ะเนี่ยแหละชุดนี้แหละเดี๋ยวผมเก็บตังค์แป๊บนึงครับเดี๋ยวเติมเลยดีกว่ารอเ,เล่นรอเ,เล่นเออเดี๋ยวเก็บอีกแป๊บนึงเดี๋ยวผมซื้ออันนี้เก็บไว้ครับเป็นชุดว่ายน้ำนะครับถ้าเกิดเซิร์ฟกอลมาซื้อเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่ากว่ามันจะมาอีกทีนี้หลายเดือนนะครับเกือบปีเลยอะ่ะว่ามันจะมาใหมอ่อ่ะชุดว่ายน้ําเนี่ยแล้วก็ของอาชีพอื่นคือเอาเป็นว่าชุดซากุระกลับมาแล้วครับอืม อไอยาซื้ออะไรก็ซื้อครับเฮ้ยชุดคริสต์มาสของน้องชายโอ้โหชุดกะลาสีโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับแพทอัปเดตของสัปดาห์นี้ครับก็ขออภัยที่ขัดตกบกพร่องไปหลายอย่างเพราะเทสให้ดูไม่ได้จริงๆครับอย่างเช่นในตัวม็อกอัพวอลอะไรเงี้ยก็เทสให้ดูไม่ได้ครับแล้วก็ไอพวกอัปเดตปีกย่อยแก้ UI นู่น,นั่นนี่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้พูดถึงครบทุกอย่างนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับแพทอัปเดตนะครับ